ก็เขียนเองวางสเปคเองแล้วก็ไปทำเองเออเองก็วันก่อนเนี่ยครับก็ไปช่อําเนี่ยนไปพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญชายทะเลอยู่ตั้งหลายวันไอ้ผมนี่นั่งเรือสามชั่วโมงโอ้โหสําราญมากโอ้กันอาทินายมีใจโอ้ก็เงอนเงินดาวพระสุกร์ล้อเกินรามา มันควรจะอธิบายว่าเหตุผลคืออะไรผมบอกเนี่ยครับใครจะคว้าก็ควาก็ไม่ก็ก็ก็ตัดสินใจแต่ครับใครจะรับเนี่ยนะครับก็เป็นสิทธิของคนนั้นแต่ผมในความที่รองนายกวิษณุเนี่ยครับบอกสามารถเนี่ยนะครับที่จะเอากดเล่นงานคนที่จะควํา หรือปลุกระดมความผมไม่ได้ปลุกระดมความแต่ผมนี่ความผมนี่ปลุกระดมตัวเองว่าผมความถ้าผ่านเนี่ยนะครับผมก็ไม่ลงผู้แทนคุณบอกว่าผมต้องทำเพราะต้องการที่ยืนผมบอกผมต้องการหมดแลยครับไม่ว่าที่ยืนที่นอนที่นั่งเพราะนี่เป็นองค์กรประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยนะครับระหว่างผมกับพันเอกปียพงศ์ลิ่นพันเนี่ยนะครับว่าที่พลตรีคนแบบนี้ต้องได้เป็นผู้บัญชาการฐานบกเป็นไปมน,นะครับเข้าตาเพราะอะไรครับเพราะเริ่มอธิบายตรกะแบบนี้นครับคือผมแปลกใจว่าหลายคนเนี่ยนะครับเรียงมาตั้งแต่ไก่อูมาอธิบายเนี่ย นี่โคตรดราม่าเลยนะครับอ้างวางเดียวได้ว่าเวชีวิตเหมือนอยู่คนเดียวในโลกบัตโทนั่นคุณกําลังพูดถึงนายกรัฐมนตรีแย่งกันหนุ่มที่ไหนอกหักอะรักไม่รักเดินเตะกระป๋องโคกป๊อกมันอารมณ์ไหนอ่ะเนี่ยตอนแรกนึกว่าอ่านข่าวไอ้ปลื้มมันนึกว่าอ่านข่าวปลื้มเลกเลิกกับแคว เอา้าในข่าวนายกรัฐมนตรีผมจึงบอกว่าขณะนี้ครับแมนแมนกันหน่อยครับแมนแมนกันหน่อยใจผมมันมาถึงจุดเนี่ยนะครับต้องรู้จักผมนะผมมาจุดที่ผมไม่ได้สนใจอะไรเลยฆ่าวันไหนก็ตายวันนั้นขังวันไหนก็ติดคุกวันนั้น ก็รัฐธรรมนูญคสอชอเนี่ยครับยังผุดรายการใหม่เนี่ยนะครับวันละสองเวลาแกะกล่องรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเนี่ยนะครับออกในช่วง8ดโมงเช้าทุกวันหกโมงเย็นทุกวันดูกันเนี่ยนะครับทุกช่องคือฝ่ายเห็นด้วยเนี่ยนะครับทำอะไรได้หมด ฟายไม่ด้วยจะเอาผิดยังไงผมบอกรองนายกยิษณุนูนะครับไอปลุกให้รับกับปลุกให้คว่มเนี่ยมันผิดเท่ากันนะถ้าจะผิดอ่ะก็การพูดทุกวันเนี่ยครับให้รับนี่ก็ปลุกให้รับถ้าบอกว่าผมพูดทุกวันเป็นการปลุกให้ควม่มปลุกให้รับกับปลุกให้คว่มมาผิดเพราะประชาติเนี่ยครับมีสองทางรับกับควม่มก็ขนาดผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยนะครับทางเกาหลีรู้สึกอับอายนะ บอกไอ้ทาหารเนี่ยนะครับไปรณรงค์ให้คนออกมาทําประชามาติแต่ไม่ได้บอกว่าให้รับหรือไม่รับเออนี่ก็แฟรดีนักเลงเดียวก็ต้องแบบนี้กันดิก็ไปไอ้ประชาชนไปใช้สิทธิ์และก็บอกว่าคูความผิดเอา้าและคูรับคูรับผิดไหมถ้าครูความผิดคูรับก็ผิดเอา้า คือทำใจให้มันกว้างหน่อยมันนักกีฬาหน่อยไม่ใช่มัดมือชกมัดเท้าชกค,คลุมหัวแล้วก็บอกว่านี่เป็นนักกีฬาแมนแมนว่าสนานาน่วมเนี่ยนะครับก็อ,อกมาเนี่ยนะครับพูดในรายการอภัยโทษเนี่ยนะครับพูดในสัมภาษณ์เว็บไซต์เนี่ยนะครับว่าเหตุที่พลเอกประยุทธ์โกรธนั้น เพราะนายกแพ้คำถามว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่โอ้โหนี่ก็หนักเข้าไปแต่ผมอยากจะบอกนะครับว่าเวลานี้ครับคนเราเมื่อเดินมาถึงจุดหลักใหญ่ใจความนั้นเราควรเนี่ยนะครับ มีความเป็นสุภาพบุรุษและความเป็นสุภาพสตรีและมีความตรงไปตรงมาผมก็พูดชัดไม่ใช่เหรอว่าถ้าคืนแบบประชาไตามาไม่ครบก็ไม่ต้องคืนคุณก็อยู่ไปรับหรือไม่รับเนี่ยนะครับคุณก็ได้กำไรทั้งคู่อยู่แล้วแต่ผมไม่มีทางที่จะรับได้ และอย่ามาเปรียบเลยเพราะจะถูกสวนกลับและก็ไม่สบายใจและก็ต้องรู้จักคนอย่างผมด้วยนะครับสวนมาสวนไปแต่ผมก็กำลังจะบอกว่าสังคมไทยนี่จะเอาไปยังไงถามจริงแบบคนเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นมาตรฐานไหม คือพวกเราก็จะได้ปรับตัวแบบเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยแบบสมัยเจ้าพลปอแต่ถ้าไม่ต้องการให้คนแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญของนายมีชัยแก้ไขรัมนูญชั่วคราวยกเลิกประชามติ อยากจะทำอะไรเชิญแต่ถ้ายังมีประชามติอยู่แปลว่าประชาชนมีสองทางเลือกก็ฝ่ายรับเนี่นะครับออกโทรทัศน์วันละสองเวลาและบังคับไปคนดูด้วยและคนก็จะไม่ดูอะเชื่อผมแล้วก็มาบนเรื่องเรตติง้ง แต่ฝ่ายแม้ด้วยช่องทางเล็กๆ YouTube เนี่ยจะเป็นจะตายขึ้นมามันแฟหน่อยดิย่ายมันมากไปเอาเปรียบมากอะขึ้นเวทีชกมวยสะพายปืนขึ้นด้วยมันไหวอะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าดีนี่นะครับพันเอกปียพงษ์ คนก็มีหน้าที่อธิบายว่าดียังไงดีดีดีด,ด,ดีผมก็จะอธิบายว่าไม่ดียังไงแต่คุณอย่าสะพายปืนขึ้นมาถ้าเถียงไม่ทันก็คว้าปืนใช้กำลังอะ่ะเอ็มนั้นอย่าไปเถียงคุณอยากทำอะไรคุณทำไปเลยเหมือนกับรัฐธรรมนูญน,นยครับถ้าต้องการทำประชามติก็ต้องแสดงความคิดเห็นไง แต่ไม่ต้องการให้ความคิดเห็นเกิดขึ้นก็ไม่ต้องทำประชามติเพราะฉะนั้นผมสรุปท้ายก็คือว่านายกมีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนไม่ใช่ประชาชนมีหน้าที่แก้ไขปัญหาให้กับนายกเพราะทั้งโลกมีแต่นายกแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเท่านั้น ไม่มีประเทศใดในโลกที่ประชาชนมีหน้าที่แก้ไขปัญหากับนายกและถ้านายกอ้างวางเดียวใดว้าเวทุกกว่าประชาชนประชาชนเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะพึ่งใครเพราะวันนี้ประชาชนเนี่ยทุกที่สุดแล้วเพราะฉะนั้น ทุกฝ่ายต้องปรับตัวเข้าหาชาติบ้านเมืองเข้าหาประเทศไทยไม่ใช่เพื่อรักษาใจใครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่บอกว่าสื่อมวลชนต้องไม่เปิดพื้นที่ให้กับคนอยู่ตรงกันข้ามสิ่งดีงามว่าให้เป็นสื่อด้านเดียวท่านทำไมเได้ครับ เพราะท่านกําลังจะสวนเนี่ยนะครับธรรมชาติของโลกว่าเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอวันนี้ท่านทําได้ทุกอย่างแต่ท่านก็รู้ว่าอำนาจไม่สามารถสร้างให้ท่านมีความสุขได้ไม่ต้องพูดถึงการคืนความสุขให้กับประชาชนนี่เป็นสัจธรรมที่เกิดขึ้นและที่นายอุทยัยเพิ่มใจชนพูดนะ ให้ดูนักรัฐประหารรุ่นพี่นั่นจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับ